สวัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for You รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียจะได้มาแจ้งข่าวให้กับนักศึกษาเก่านักศึกษาใหม่รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษค่ะและในขณะนี้นะคะเกตก็ได้มาอยู่กับพระอาจารย์มหาวุฒิชัยวุฒิชโยหัวหน้าศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจะเดินพรน้องเกตแล้วก็ท่านผู้ชมรายการเรียนศิลป์ทุกท่านพระอาจารย์คะหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตในภาคพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์แล้วก็โครงสร้างอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าจริงๆแล้ว DOU เนี่ยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตมาเนี่ย13ปีนะแล้วก็มีการปรับปรุงหลักพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในหลักสูตรที่ปรับปรุงในภาคการศึกษาที่2พุทธศักราช2559เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษในแง่ที่ต้องบอกว่าปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอนนะคือนอกจากปรับวิธีการเรียนการสอนแล้วก็ปรับรายวิชาให้น่าศึกษาน่าเรียนแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนทุกๆคนมากขึ้นนะฮะตั้งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาทุกคนเวลาเรียนDOUปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการอ่านหนังสือเขียนหนังสือรับการบ้านเสร็จไปก็ทำอย่างนั้นแล้วก็มารับข้อสอบนะนั่นคือรูปแบบเดิมที่เราได้เคยใช้กันมาตลอด10กว่าปีนะฮะอันนี้ในหลักสูตรที่เรากำลังปรับปรุงเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิธีการเรียนเนี่ยเรียนแบบใหม่เรียนยังไงคือเรียนโดยใช้เครื่องมือสื่อสารช่วยในการเรียนนะเราจะมีการจัดห้องเรียนออนไลน์คือใช้ผ่านไลน์นั่นเองนะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนในบ้านเรานะเราก็รวมถึงในพัฒนาเราเองเนี่ยก็คุ้นมากเลยสำหรับการใช้ไลน์นะทำหัดสอนอะไรต่างเนี่ยครั้งนี้เองเราก็เห็นว่าโอกาสนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ขยับขยายวิธีการเรียนช่องทางการเรียนให้มันง่ายขึ้นนะก็พูดง่ายว่าเราจะมีการเรียนโดยผ่านไลน์นะมีโอกาสพบเจอพระอาจารย์นะผ่านทางไลน์ที่ผ่านมานี่เราเรียนเสร็จพระอาจารย์ท่านอยู่ไหนเราก็ไม่เคยติดต่อนะครั้งนี้เนี่ยห้องเรียนออนไลน์ของเราในห้องเรียนไลน์เนี่ยมีโอกาสพบเจอพระอาจารย์ทุกวันเลยนะมีปัญหามีข้อสงสัยถามพระอาจารย์ได้นะยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบการส่งการบ้านต่างๆสามารถรับข้อสอบสามารถรับแบบฝึกหัดทางไลน์ได้สามารถทำผ่านไลน์ก็ได้นะอันนี้บอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์สำหรับบางคนที่อยู่ไกลๆบางทีแบบไม่สะดวกจะส่งการบ้านมาผ่านไปรษณีย์มาบางคนไม่มั่นใจส่งมาจะถึงทางเดียวอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำการบ้านผ่านทางออนไลน์ซึ่งบอกว่าเป็นข้อดีคือเราก็ไม่ต้องเขียนเยอะแต่ว่าใช้วิธีการพิมพ์เอาแล้วก็สามารถส่งข้อมูลทันทีที่เราทำเสร็จเนี่ยให้กับที่ทางเซ็นเตอร์ในการที่ประมวลผลในการวัดผลได้เลยนะอันนี้เป็นอันนึงแล้วก็วิธีการวัดผลเนี่ยก็ต้องบอกว่าง่ายขึ้นนะที่ผ่านมาเราเขียนเยอะนะแต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าตัดการเขียนให้น้อยลงแต่เพิ่มกิจกรรมการเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยังไงก็คือในบางวิชาอาจจะมีกิจกรรมออกนอกพื้นที่บ้างไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้บ้างหรือมีกิจกรรมเป็นเหมือนสัมมนานะสัมมนาครั้งหนึ่งแล้วก็เอาทำการบ้านไปเอาไปใช้ในการทำที่บ้านอย่างเช่นวิชาพระนิสัยเนี่ยมีการสัมมนานะครั้งหนึ่งมีการพบเจอกับพระอาจารย์แล้วก็ฝึกวิธีการคิดต่างๆเสร็จแล้วพอเสร็จสัมมนาเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปทำที่บ้านเป็นไดอารี่ไปอะไรต่างๆเรียนง่ายขึ้นถึงเวลาวัดผลเนี่ยไม่ต้องมานั่งจำข้อสอบเหมือนสมัยก่อนนะอ่านจำบางคนโอ้โหเตรียมความพร้อมอ่านซะแบบเยอะเลยนะสำหรับเข้าสนามสอบอะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ยข้อสอบจะเป็นภาคปฏิบัติมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าในหลักสูตรนี้เนี่ยพัฒนายังไงก็คือต้องบอกว่าตอบโจทย์ผู้เรียนคือเรียนแล้วให้DOUเนี่ยเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จะไม่ใช่ว่าเรียนเสร็จเนี่ยทุกอย่างพอเรียนเสร็จเราโดยปกติเขียนอะไรก็แล้วแต่หรือเรียนอะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงบ้างผ่านไปหนึ่งเทอมเป็นไงฮะลืมใช่ไหมลืมค่ะอันนี้คือเราไม่ต้องการทุกคนเรียนธรรมะเป็นเพียงว่ารู้แค่จำแต่รู้เข้าใจเอาไปใช้ให้ได้นี่แหละคือรูปแบบของการเรียนและก็การปรับหลักสูตรนะในรายวิชาใหม่ในหลักสูตรใหม่ที่เราจะเปิดในเทอม2ปี59นี้นะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรายวิชาที่เรียนเนี่ยก็มีการปรับด้วยนะเขาปรับยังไงคือปรับรายวิชาเนี่ยให้มีความกระชับมีความน่าเรียนนะอย่างวิชาพระดานิสัยเนี่ยสมัยก่อนเราจะเรียนวิชาแบบเชิงทฤษฎีใช่ไหมก็มีชุดสมณะแม่บทการฝึกอบรมก็คือเหมือนเราอ่านหนังสือแล้วก็เขียนแต่รายวิชาใหม่เนี่ยเราต้องเข้าสมณะนะ
มีการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนกันเจอพบกลุ่มด้วยมีการเจอเพื่อนกันเราจะเรียนแบบไม่เหงาแล้วสมัยก่อนเรียนเสร็จโอ้โหเหงาทำยังไงดีปรึกษาใครก็ไม่ได้พระอาจารย์ก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงเพื่อนก็ไม่ได้รู้จักเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยเรียนกันเป็นกลุ่มช่วยกันเรียนช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นจะเรียนง่ายขึ้นเรียนDOUจบแน่นอนถ้าทำการบ้านทำแบบฝึกหัดแล้วเอาไปใช้ได้นะนี่คือลักษณะของการเรียนในหลักสูตรในการปรับรูปแบบแล้วก็วิชาก็จะมีเพิ่มกลุ่มวิชาหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเพื่อเอื้อกับการทำหน้าที่การมิตรของพวกเราทุกๆคนด้วยนะก็คือวิชาฝึกประสบการณ์เคยได้ยินไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นของเด็กๆมากกว่าใช่ค่ะของเด็กๆหรือเป็นมหาวิทยาลัยที่เขามีวิชาแบบนี้นะคือก่อนจบนะแต่นี่DOUเราก็เพิ่มวิชาฝึกประสบการณ์ให้เราเนี่ยได้ความรู้ความสามารถที่เราที่ศึกษาเนี่ยเอาไปใช้มันเป็นประโยชน์นะในองค์กรในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานองค์กรพระพุทธศาสนาพูดง่ายคือความรู้ในDOUไม่ใช่เรียนเสร็จแล้วก็วางเอาไว้ตรงนั้นเรียนเสร็จแล้วก็ลืมเลยนะบางทีจำเยอะแต่ว่ามันเอามาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียนเสร็จปั๊บเอามาใช้ในหลายวิชาแล้วในแต่ละปีก็จะมีการเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการทำหน้าที่เหมือนที่เราไปทำอยู่นะฮะไปชวนบวชบ้างไปอะไรต่างๆบ้างกิจกรรมที่ของวัดมีอะไรๆกิจกรรมเนี่ยที่เป็นกิจกรรมที่ทางพระพุทธศาสนาทำแล้วยิ่งทำยิ่งมีความสุขถ้ายิ่งทำแล้วรู้สึกว่าเราได้บุญกุศลได้การได้สร้างบารมีได้ความดีคล้ายๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในวิชานี้ก็จะเกิดขึ้นนะให้พวกเราเนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แค่ส่งรายงานผลว่าเราไปทำงานมาเป็นสาธารณกุศลมาเป็นประโยชน์ที่ไหนมีผลยังไงกับสังคมตัวเราที่เป็นนักศึกษาDOUเนี่ยได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมองค์กรทางพุทธศาสนาต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปนั่งท่องจำอะไรเลยลงไปปฏิบัตินำสิ่งที่ปฏิบัติมารายงานผลมาแชร์กับคนนู้นคนนี้กับเพื่อนกับพระอาจารย์เรียนนี้สนุกไหมสนุกค่ะนะก็คือจะทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนของเราเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อและเรียนดูอยู่ต้องรู้สึกแบบโอ้โหไม่ใช่เขียนอย่างเดียวเลยนะคือเรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อันนี้คือเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาหลักสูตรนะให้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามตั้งใจกันในการส่วนของการทำหลักสูตรใหม่นะให้มีความสอดคล้องกับการเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนคือเรียนแล้วได้ประโยชน์เรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะอันนี้คือลักษณะของหลักสูตรแล้วก็วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแล้วสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สนใจในการที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาDOUเนี่ยง่ายมากเลยมีใจอย่างเดียวนะขอให้มีใจที่อยากจะศึกษาเล่าเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าอยากศึกษาธรรมะนะเสร็จแล้วก็เตรียมนิดนึงนะเตรียมรูปถ่ายเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเท่านี้เรียนได้แล้วง่ายไหมง่ายค่ะง่ายนะก็คือพูดง่ายว่าต้องบอกว่าคือไม่ได้มีข้อกำหนดว่าเอ๊ะคุณจบความรู้มาต้องสูงขนาดนี้อะไรต่างๆคือทุกอย่างเราให้โอกาสทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหมดเราจบป.4 ป.6 ม.3 ม.6 หรือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกคนมีสิทธิ์เรียนในDOUได้หมดนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาคนที่ไม่ได้จบม.6เนี่ยอันนี้ต้องมีเรียนวิชาเพิ่มสักนิดนึงนะอีกประมาณ8รายวิชานะเพิ่มมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะแต่ก็ดีนะได้ความรู้มากกว่าคนอื่นนะส่วนคนที่มีวุฒิม.6แล้วหรือเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาอันนี้ก็เรียนตามปกติในหลักสูตร28รายวิชาเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นนักศึกษาDOUเนี่ยไม่ยากเลยค่ะขอให้มีใจนะค่ะค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของการเปิดรับสมัครอะค่ะถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะไปสมัครเนี่ยสามารถสมัครได้ที่ไหนแล้วก็เวลาไหนบ้างค่ะก็สำหรับการรับสมัครต้องบอกวันที่รับสมัครสำหรับเทอมนี้นะเปิดปฐมฤกษ์การปรับวิธีการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่เนี่ยก็21สิงหาคมเนี่ยเราจะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษามาได้เลยนะไม่ต้องรอนะ27สิงหาเนี่ยวันธรรมชัยก็มาลงทะเบียนนะได้เลยนะที่บูธเสา M25 นะปกติDOUเนี่ยจะอยู่บูธ M26 นี่ขยับมานิดนึงสำหรับนักศึกษาใหม่ก็สมัครที่สาวบูธ M25 นะเสร็จแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนนะในวันที่4กันยาถึง30กันยานะก็คือช่วงลงทะเบียนเรียนกับช่วงสมัครจะเป็นคนละช่วงกันนะสมัครก่อนแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนรับหนังสือว่าลงทะเบียนเรียนว่าจะลงทะเบียนเรียนวิชาไหนบ้างหนังสือจะเป็นยังไงต่างๆวิธีการเรียนเป็นยังไงก็จะมีพระอาจารย์คอยแนะนำนะจนทั้งถึงวันที่30กันยา
นะเสร็จแล้วปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่1ตุลาคมมาเรียนรู้พร้อมๆกันมาเจอหน้าเจอตาพี่ๆน้องๆนักศึกษาดีอยู่พร้อมๆกันเลยนะที่ผ่านมาบางคนเอ๊ะปฐมนิเทศจะมาดีไม่มาดีไม่ต้องคิดเลยนะมาดีที่สุดมาเสร็จแล้วมาเจอพระอาจารย์มาเจอวิธีการหลักสูตรว่าเอ๊ะเรียนยังไงพัฒนาไปยังไงต้องบอกว่าคือที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เปิดหลักสูตรนะบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบวิธีการก็ต้องมาปฐมนิเทศเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการศึกษาแล้วก็กลับไปเรียนเหมือนเดิมเรียนด้วยตัวเองง่ายๆสบายๆแต่มีเพื่อนคอยช่วยเรียนมีพระอาจารย์คอยช่วยแนะนำเจอเพื่อนเจอพระอาจารย์ตลอดเวลาได้เลยในห้องไลน์นะแล้วง่ายกว่าเดิมนะค่ะและเห็นว่าจะมีกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยอันนี้เป็นยังไงคะพระอาจารย์ก็คือต้องบอกว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมได้เจอกลุ่มได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นหลายๆกิจกรรมเนี่ยในหลายวิชาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนอกสถานที่อย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแต่เดิมเราอ่านประวัติศาสตร์อย่างเดียวเลยอันนี้ก็ไปสังนิเวศนิสสถานไปอินเดียบ้างหรือไปที่อยุธยาไปดูว่าประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาของอยุธยามีการเกิดขึ้นยังไงมีความเสื่อมยังไงแล้วมันจะเป็นบทเรียนอะไรให้กับเรานะหรือการที่เราของเดิมเราไปตามรอยมหาปุจจนียาจารย์กิจกรรมต่างๆหรือกิจกรรมพาคนชมวัดต่างๆอะไรต่างๆซึ่งต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยเราจริงๆมันมีอยู่ในรายวิชาแต่ว่าไม่ได้ออกมาดีไซน์เป็นกิจกรรมแต่ครั้งนี้เนี่ยหลายๆรายวิชาเนี่ยซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเรียนเสร็จเอามาใช้ได้นะก็จะเกิดขึ้นนะพาชมวัดแล้วก็ไปกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลร่วมกันไปพัฒนาวัดร้างอะไรต่างๆพวกนี้นะก็คล้ายๆของน้องวีซ่าแต่เรานี่เป็นระดับมหาลัยนะก็จะมีวิธีการอีกแบบนึงในการวัดผลแล้วก็รวมกลุ่มกันในทางกิจกรรมนะต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะพอชุดที่ดีไซน์หลักสูตรกันก็พยายามมองว่าเราจะทำไงให้การประเดิมของเราเนี่ยเกิดประโยชน์กับผู้เรียนด้วยเกิดประโยชน์กับสังคมด้วยเกิดประโยชน์กับวัดด้วยดีมากๆเลยค่ะในหลักสูตรนี้มันทำให้เกดเนี่ยอยากเรียนเลยนะคะหลวงพี่ไม่เป็นไรนะมาลงเรียนใหม่ได้ แม้ว่าจบไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าลงไม่ได้นะก็มาลงเป็นวิชาก็ได้วิชานี้น่าสนใจพบเพื่อนพบพี่เนี่ยมาลงเป็นสมิธิบัตรเพิ่มเติมบอกเอ๊ะอยากไปสังเวชนีสถานเดี๋ยวลงเรียนอะไรวิชานี้ไปสังเวชนีสถานได้ไปมากเลยค่ะเดียค่ะแล้วสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตบ้างคะสำหรับความรู้ในโลกใบนี้ผมพี่ว่ามันมีความรู้อยู่เยอะแยะมากมายซึ่งเราจะใช้เวลาศึกษาเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ไม่หมดเราก็ไม่จบมันสำคัญที่ว่าความรู้ที่เราจะไปศึกษาเนี่ยเราศึกษาไปเพื่ออะไรถ้าเราศึกษาเสร็จแล้วเราไปใช้ทำมาหากินไปใช้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างที่เราต้องการมันก็ได้แค่นั้นหมดชีวิตไปชาติหนึ่งแต่ความรู้ในพระพุทธศาสนาความรู้ที่ถูกออกแบบมาอยู่ในดีอยู่เนี่ยเป็นความรู้เพื่อชีวิตคือเรียนรู้แล้วก็คือเป็นเรื่องตัวเองเป็นเรื่องของการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นความรู้แบบนี้เนี่ยมีคุณค่ามากกว่าความรู้อื่นที่อาจจะเรียนแล้วยังไม่เอามาใช้ได้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นผมก็เชิญชวนนะสำหรับทุกๆคนเลยซึ่งกำลังที่จะศึกษาหาความรู้เยอะแยะมากมายเลยมีความรู้หนึ่งเป็นความรู้ซึ่งสำคัญกับชีวิตของทุกๆคนคือความรู้ในวิชาชีวิตความรู้ในพระพุทธศาสนาไม่เรียนไม่รู้ไม่เรียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกๆคนว่าเชิญชวนนะมาเรียนความรู้ในDOUเพื่อชีวิตของตัวเองที่จะดีขึ้นแล้วการใช้ชีวิตของเราในภพชาตินี้ก็จะดำเนินไปอย่างมีทิศทางมีความสุขแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างก็ขอเชิญชวนทุกคนว่ามาเรียนDOUกันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตามาอธิบายถึงเนื้อหาของหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตในภาคพิเศษนี้ให้กับเกดแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับชมกันเพื่อที่ว่าจะได้มีความคิดที่อยากจะสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาในอนาคตสืบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.dmc.tv และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะและในวันนี้นะคะเกดและพระอาจารย์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน
พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจริญพรน้องเกศและท่านผู้ชม DMC ทุกท่าน